วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมรู้สึกตื่นเต้นนะที่จะได้รีวิวสินค้าตัวนี้นะครับทำไมพูดอย่างนี้นะฮะตัวนี้มันคือโน้ตบุ๊กจาก ThinkPad นะฮะตระกูล ThinkPad ของแบรนด์ Lenovo นั่นเองนะครับและทำไมผมตื่นเต้นเพราะว่าผมเนี่ยยอมรับตรงๆตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าเป็นแฟนบอยของตระกูลนี้นะครับผมใช้ ThinkPad มาตั้งแต่ IBM T40 IBM T60 จนกระทั่ง T60 เป็นรุ่นสุดท้ายของ IBM และเปลี่ยนเป็นของแบรนด์ Lenovo ที่เขาเทคโอเวอร์กันไปนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไปประมาณตัว2ตัวนะครับแล้วก็ขายออกไปแต่บอกได้เลยนะครับว่าไอตัว T60 ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2006เนี่ยผมยังใช้อยู่เลยนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมผมชอบตระกูลนี้มากคือพูดง่ายๆนะครับไม่เคยมี ThinkPad ตัวไหนที่ผมใช้แล้วมันพังคามือผมมาก่อนเลยนะครับทุกวันนี้ผมเอา IBM T60 เนี่ยไปเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ออกใส่ SSD เข้าไปใส่แรมสูงสุดเท่าที่มันรับได้นะครับมันยังคงสามารถใช้ Windows 10ใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาเลยและแบตเตอรี่มันก็ยังพอใช้ได้ชั่วโมงกว่าๆด้วยซ้ำนะครับอย่าลืมว่าอันนั้นคือโน้ตบุ๊กตั้งแต่ปี2006นะครับหลังนั้นผมก็จับตัวล่าสุดเป็น ThinkPad ตระกูล260นะครับจนกระทั่งวันนี้เขาส่งตัวแบบไฮเอนด์จัดเต็มมาให้เลยนะครับก็คือ ThinkPad ตระกูล X1 นั่นเองนะครับซึ่ง X1 เนี่ยมันก็มีหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ X1 Carbon แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เบาที่สุดก็คือ X1 Nano หลักๆแล้วนะครับไอ้โน้ตบุ๊ก ThinkPad เนี่ยหน้าตามันก็มาในโทนเดียวกันเป็นธีมเดียวกันทุกรุ่นนะครับไม่ใช่แท้ทุกรุ่นทุกรุ่นเลยนะครับก็คือมันจะเป็นดีไซน์สีดำมีโลโก้ ThinkPad อยู่ด้านบนตรงเนี้ยและก็จะมีจุดสีแดงๆที่เป็นไฟ LED บนตัวไอนะครับดีไซน์แบบนี้มันจะมีพื้นที่ในใจผมอยู่เสมอนะผมเดินไปไหนผมเห็นใครใช้โน้ตบุ๊กที่ดีไซน์เนี้ยก็คือเรารู้อะครับว่าเขาเป็นกีกเป็นคนที่แบบใจรักในคอมพิวเตอร์จริงๆหรือไม่ก็เอาคอมบริษัทมาใช้นะฮะหรือไม่ก็เป็นคนที่งบประมาณหนาสักหน่อยเพราะว่าไอตัวเนี้ยฮะค่าตัวมัน 50,000 กลางๆก็ด้วยราคาแบบนี้แหละครับก็คือสาเหตุที่ทำไมหลังๆนี้ผมไม่ค่อยใช้ ThinkPad นะครับเพราะว่ามันเกินงบไปเยอะเลยนะฮะแต่สำหรับคนที่งบประมาณสู้ไหวเนี่ยผมการันตีได้เลยว่าเป็นหนึ่งในโน้ตบุ๊กที่คุณใช้แล้วคุณจะติดใจบางคนถึงขั้นใช้ ThinkPad แล้วไปใช้โน้ตบุ๊กตระกูลอื่นเลยไม่ได้ก็มีนะครับหลักๆแล้วของตัว ThinkPad X1 Nano เนี่ยก็คือคอนเซปต์เรื่องน้ำหนักของเขานะครับด้วยความที่ขนาดมันก็เป็นโน้ตบุ๊กมาตรฐานเนาะจอ13นิ้วแต่ว่าน้ำหนักของเขามันจะเบากว่าตัวพอสมควรก็คืออยู่ที่ประมาณ960กรัมไม่ถึง1กิโลกรัมนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่ผมจับโยนแล้วแบบไม่มีความรู้สึกว่าแบบหนักเลยแม้แต่น้อยอ่ะและก็ความหนาวเขาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 13.87 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไม่ประมาณตัวเลขกันเป๊ะขนาดนี้เอาจริงคุณดูดิมันก็บางนะครับบางถึงขั้นที่แบบใส่พอร์ต IO อะไรไม่ได้เลยหลักก็มีอยู่แค่ USB-C กับช่อง 3.5 แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการจะใช้ USB-A ลื่มอะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้คุณก็น่าจะไม่ตอบโจทย์คุณอยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะมี ThinkPad ตัวที่มันหนากว่านี้นะฮะที่มี USBType A ให้มาด้วย texture ของตัวบอดี้เขาเนี่ยถ้าใครมาจับแล้วจะเข้าใจว่าทำไมผมชอบมันมากๆนะครับโดยที่บอกตรงอธิบายไปคุณจะไม่รู้สึก 100% แนะนำให้ไปลองจับตัวจริงแต่ก็อาจจะหาจับตัวจริงยากนิดนึงนะครับ texture ของตัว ThinkPad เนี่ยมันจะไม่เป็นแบบอลูมิเนียมไม่ได้เน้นแบบโชว์ความหรูหราใช้งานไม่ได้จริงสกปรกอะไรอย่างนั้นนะครับตัวนี้มันเป็น texture ที่เป็นออกยางๆนิดนึงนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยภายในมันเป็นคาร์บอนนะตัวนี้นะครับแต่ว่าเวลาคุณจับแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแบบคล้ายๆยางๆมีความด้านๆแต่มันก็ไม่ได้ด้านซะทีเดียวเนี่ยอธิบายไม่ถูกข้อเสียก็คือพอคุณเจอเหงื่อแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายและการทำความสะอาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าเข้ามือไหมตัวนี้คือโน้ตบุ๊กที่จับแล้วเข้ามือที่สุดแล้วสะบัดยังไงมันก็ไม่หลุดเนี่ยฮะการเปิดเครื่องตัวนี้นะครับสามารถเปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับแล้วก็ฝาพับของจอเนี่ยมันพับได้ตรงอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นึงที่ตระกูล ThinkPad หลายๆตัวจะทำได้นะครับทำได้มาตั้งแต่ยุค T60 เกิน20ปีแล้วด้วยเช่นกันนะครับหลักๆแล้วนะฮะเนี่ยข้อดีเลยก็คือเวลาคุณนั่งชันเข่าเล่นบนโซฟาคือมันทำได้ไงแล้วก็เวลาคุณเดินแล้วโดนพับจอชนอย่างเงี้ยมันจอไม่ได้หักง่ายๆนะครับบานพับของตระกูล ThinkPad ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ขึ้นชื่อว่ามันแข็งแรงจริงๆเหมือนกันนะครับและการจูนน้ำหนักของฝามันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเวลาคุณใช้งานในรถอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่าคือถ้ามันโยกมันก็โยกทั้งเครื่องนะครับในขณะที่บางยี่ห้อเนี่ยถ้ามันโยกนิดนึงตัวจอมก็จะไปอย่างนี้แหละตัวนี้ไม่เป็น
คลิกมาดูด้านหน้าของตัวเครื่องบ้างนะครับใครเห็น ThinkPad ก็คือ ThinkPad นะฮะดีไซน์มันยังเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นนะครับหลักๆแล้วที่เด่นเลยที่บางคนเขาไปใช้ตระกูลอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไอ้แท็กพอยต์แดงๆตรงนี้นะครับบางคนใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการควบคุมเมาส์ที่ดีที่สุดเลยเพราะคุณไม่ต้องมาเอามือขยับอะไรอย่างนี้บนทัชแพดหรือว่าใช้เมาส์ข้างนอกแต่อย่างใดเนี่ยตรงนี้แค่คุณแบบครึ่งๆนิ้วเหมือนครึ่งๆเม็ดอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น love it or hate it นะเพราะว่าบางคนที่ไม่ถนัดเนี่ยก็คือไม่ชอบเลยนะครับแรกๆมาใช้เนี่ยมีไว้ทำไมวะกดอะไรก็ยากใช้นู่นใช้นี่ไม่แม่นเลยแต่พอใช้ไปสัก2ทีเท่านั้นแหละจะบอกว่าโอ้โหมันดีเหลือเกินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คนไงส่วนดีไซน์อื่นนะครับก็จะมีไอ้โลโก้ ThinkPad ตรงบริเวณเนี้ยขวาล่างเหมือนเดิมเด่นๆตรงโลโก้สีแดงแต่ว่าตัวนี้จะเห็นว่ารุ่นใหม่ๆนะครับฟอนต์ ThinkPad ของเขาเนี่ยทั้งด้านหลังตัวเครื่องแล้วก็ด้านหน้าตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดำแล้วไม่ใช่สีเงินเหมือนแต่ก่อนนะครับซึ่งต้องเสริมนิดนึงนะหลังปี2016เป็นต้นมาเนี่ยผมจะเห็นว่าโน้ตบุ๊ก ThinkPad ดีไซน์เขาเนี่ยดูโมเดิร์นมากขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับมันจะมีคำว่า ThinkPad ฝั่งนึงแล้วก็เป็น Lenovoตรงนี้ใหญ่ๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีละนะฮะ Lenovo เป็นเพลทเล็กๆแทนทำให้ตัวเครื่องมันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูดุดันมากขึ้นและจอตัวนี้ครับด้วยความที่โน้ตบุ๊กเป็นเกรดพรีเมียมนะฮะคุณภาพของตัวแผ่นจอต่างๆมันคุณภาพสูงเช่นกันนะครับแต่ก่อนจะว่าตรงนั้นเราพูดกันถึงสเกลตัวจอก่อนถ้าคุณดูในกล้องจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูสูงๆแปลกๆนะครับก็เพราะว่าตัวนี้มันเป็นจอ16:10นะครับในขณะที่โน้ตบุ๊กทั่วไปเป็น16:9นะครับตัวนี้มันเลยจะสูงกว่าข้อดีก็คือเวลาคุณทำงานเอกสารเล่นเน็ตอะไรต่างๆเนี่ยจะรู้สึกว่าภาพมันออกมาเต็มตามากกว่าแต่ข้อเสียก็คือเมื่อคุณดู YouTube หรือว่าดูหนังเนี่ยคุณจะเห็นแถบดำบนล่างมากกว่านะครับแต่ด้วยคอนเซ็ปต์โน้ตบุ๊กตัวนี้ที่มันออกแบบเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับสายทำงานจริงจังเนี่ยแบบนี้น่าจะถูกต้องแผ่นข้างในเนี่ยเป็น IPS นะครับเรื่องค่า sRGB เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่มีเครื่องวัดแต่ว่าจากที่ดูด้วยตามันก็โทนสีค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็คงไม่เพี้ยนเยอะแหละเพราะว่าด้วยความที่ราคาโน้ตบุ๊กมันก็เป็นระดับที่พรีเมียมอะเนาะส่วน resolution นะครับตัวนี้เป็น 2160x1350 นะครับสูงกว่า Full HD อยู่พอสมควรแต่ว่ามันจะดูแปลกๆหน่อยก็เพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่แบบเป็นจอ16:10เนี่ยพูดง่ายๆก็เป็นแบบ 2K 16:10แล้วกันสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของความสว่างนะครับที่ผมพูดถึงโน้ตบุ๊กทุกตัวอยู่แล้วนะครับตัวนี้อธิบายง่ายเลยว่าดีนะครับสว่างพออินดอร์ไฟสตูถมแรงๆก็ไหวออกข้างนอกเจอแดดตรงๆผมก็ว่าไหวนะเพราะว่าตัวนี้มันสว่างจริงๆครับและด้านบนของตัวจอเนี่ยครับก็จะมีตัวกล้องอยู่นะครับซึ่งกล้องอันเนี้ยสังเกตดีๆนะครับถ้าคุณปิดม่านชัตเตอร์ไปเนี่ยมันจะมีจุดแดงๆนะครับตรงนี้หมายความว่าเขาจะ disable กล้องไปเลยเวลาคุณอยู่ในที่แบบที่ไม่อยากให้คนเห็นนะครับคุณก็สามารถสับไปเลยทีเนี้ยใครจะแฮกก็แฮกมาดูไม่ได้เพราะว่าต่อให้แฮกเข้ามาดูได้ก็จะเห็นในบานพลาสติกดำๆอยู่ดีนะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์พรีเมียมที่โน้ตบุ๊กสมัยใหม่รุ่นแพงๆเขามักจะให้มาและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการ sign in ด้วย Windows Hello ได้ด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้ 3D Face Recognition สแกนหน้าเข้าก็ได้หรือว่าจะใช้สแกนลายนิ้วมือตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของคุณเลยสมัยนี้ไม่ต้องมาคอยพิมพ์พาสเวิร์ดอีกต่อไปแล้วมาที่ตัวบริเวณคีย์บอร์ดตรงนี้บ้างนะครับคีย์บอร์ดของ ThinkPad นะครับรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือตัวคีย์แคปเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปทรงตัว U นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ่ม ESC ด้านบนมันก็จะใหญ่กว่ามาตรฐานนะครับโดยรวมแล้วเรื่องคีย์บอร์ดเนี่ยของ ThinkPad เขาก็ค่อนข้างจะขึ้นชื่อนะเพราะว่าเลเยอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับไม่ค่อยมีใครติหรอกครับหลักๆแล้วมันก็แค่ไม่มีนัมแพดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณชินกับการไม่มีนัมแพดแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเลเยอร์ของตัว Lenovo ThinkPad จะเป็นคีย์บอร์ดที่ดีที่สุดตัวหนึ่งที่มีในปัจจุบันละฟีลลิ่งการพิมพ์ก็เช่นเดียวกันนะครับหลายๆคนนักรีวิวหรือแม้กระทั่งผู้ใช้เองนะครับเขาจะบอกว่าฟีลลิ่งของโน้ตบุ๊ก ThinkPad เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่พิมพ์มันที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอัตราการสโตรกของตัวคีย์แคปเนี่ยมันลงไปลึกในระดับที่กำลังดีนะครับและ tactile response หรือว่าการตอบสนองของเขาที่มันเด้งสู้มือเนี่ยมันก็ดีเช่นเดียวกันนะครับคือพูดง่ายๆว่า ThinkPad ทุกตัวเนี่ยมาตรฐานมันดีหมดนะครับแต่ว่าจากที่ลองใช้ตัวนี้มาผมว่ารู้สึกว่าด้วยความที่ตัวเครื่องมันค่อนข้างจะบางเนี่ยทำให้ระยะการกดและ tactile response เนี่ยมันยังไม่ดีเท่ากับ ThinkPad ตัวอื่นที่ผมเคยใช้มานะครับพูดง่ายๆว่าตัวที่ผมชอบสุดก็คงจะเป็น ThinkPad รุ่นเก่าๆในสมัย IBM ครับพอหลังๆเนี่ยโน้ตบุ๊กมันบางลงมานะครับทำให้ฟีลลิ่งการพิมพ์มันก็ด้อยลงไปด้วยนะครับแต่ถามว่ามันยังดีไหมผมก็ยังบอกตรงว่ามันก็ยังดีกว่าโน้ตบุ๊กโดยเฉลี่ยตลาดอยู่เยอะภายใต้คีย์บอร์ดเนี่ยไฟ LED backlit มันก็มีมาให้นะครับและตัวนี้มันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นหรอกครับพูดง่ายๆถ้าคุณไม่สังเกตจริงๆเนี่ยคุณไม่มีทางรู้ว่ามันมีนะครับเพราะว่าฟอนต์ของมันเนี่ยต
ัวคีย์แคปเป็นสีดำใช่ไหมแล้วฟอนต์เป็นสีขาวส่วน LED backlit เนี่ยมันก็เป็นสีขาวนะครับทำให้ถ้าอยู่ในพื้นที่สว่างๆเนี่ยดูไม่ออกนะครับแต่ถ้าเข้าที่มืดๆเนี่ยมันก็จะสว่างออกมาอย่างนวลตาและเห็นแบบคือใช้งานได้กำลังดีนะครับไม่ได้สว่างทิ่มตาพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอยู่แล้วและจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตเลยนะครับก็คือโน้ตบุ๊กตระกูล ThinkPad เนี่ยคุณจะเห็นว่าปุ่ม FN มันจะอยู่ซ้ายสุดนะครับไม่ใช่ปุ่ม Control เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเคยใช้โน้ตบุ๊กธรรมดามาเนี่ยแล้วคุณมาลองใช้ ThinkPad ครั้งแรกผมมั่นใจว่าต้องมีการกดผิดแล้วถ้าคุณสังเกตดีๆตรงบริเวณปุ่ม F9 F10 F11 F12 เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มที่โน้ตบุ๊กทั่วไปไม่มีนะครับก็คือรับสายวางสายนะครับตัวนี้ออกแบบมาสำหรับการทำงานนะครับในยุคที่ Video Conference เนี่ยมันมีบทบาทสำคัญในชีวิตเรานะครับฟีเจอร์ช็อตคัทพวกนี้ก็อาจจะเข้ามามีประโยชน์พอสมควรส่วน Track Point ก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ระหว่างตรงตัว G กับตัว H นะฮะแล้วก็การคลิกเนี่ยก็สามารถใช้2ปุ่มตรงนี้ได้นะครับโดยคลิกตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นคลิกนุ่มๆเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแต่มันจะเป็นคลิกที่กลางๆระหว่างแข็งกับนุ่มนะครับลองมากดจริงเนี่ยผมมั่นใจว่าชอบทุกคนเพราะว่ามันเป็นน้ำหนักที่กดแล้วดีมากนะครับตรงกลางทำการสกอร์ก็ยังคงใช้งานได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะตรงเนี้ยผมไม่ขอแนะนำอะไรนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้งานไม่เหมือนกันเพราะว่าต้องไปปรับคาลิเบตความแม่นยำความเร็วด้วยนะครับบางคนต้องการเซนซิทิวิตี้เยอะๆบางคนไม่ชอบเซนซิทิวิตี้เยอะๆนะครับอันนี้ลองใช้กันเองแล้วกันนะฮะลงมาด้านล่างนะครับทัชแพดตัวนี้เป็นคลิกที่ผมจับมาแล้วรู้สึกว่าดีที่สุดในโน้ตบุ๊กทั้งหมดเลยนะครับอาจจะสู้ไอตัวที่มันเป็น Force Touch ของ MacBook ไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นข้อยกเว้นข้อเดียวเท่านั้นนะครับแต่สำหรับโน้ตบุ๊กฝั่ง Windows ตัวนี้ดีที่สุดแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าน้ำหนักเวลาคุณกดลงไปเนี่ยมันไม่ได้นุ่มนะครับและมันไม่ได้แข็งมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตึงๆมือแบบอยู่ตรงกลางพอดีนะครับและเท็กเจอร์ตรงนี้มันไม่ได้เป็นกระจกเหมือนกับพวกโน้ตบุ๊กพรีเมียมทั่วไปนะครับแต่ว่ามันเป็นเท็กเจอร์คล้ายๆอย่างที่แบบรู้สึกว่าจับแล้วมันฟินกว่ากระจกด้วยซ้ำนะครับมันมีความหนืดในระดับที่ดีแบบไม่ว่ามือคุณจะมีเหงื่อหรือว่ามือคุณจะแห้งคุณก็สามารถใช้งานได้หมดนะครับข้อเสียอย่างนึงตัวนี้นะครับก็คือการคลิกเนี่ยมันคลิกไม่ได้ถึงจุดสูงสุดตรงนี้นะครับจริงๆมันก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะต้องออกแรงมากนิดนึงผมแนะนำว่าถ้าอยากจะใช้เนี่ยใช้อยู่แค่บริเวณตรงนี้แล้วก็ลงไปนะครับมิฉะนั้นคุณก็ต้องใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งในการกดแต่ยังไงก็ตามนะครับจะถนัด2นิ้วหรือจะถนัดนิ้วเดียวตัวนี้ก็ถือเป็นแทร็คแพดที่ดีมากด้านข้างตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่าเครื่องตัวนี้มันบางมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยว่าขนาดของมันเนี่ยไม่สามารถใส่ USB Type A ได้เลยด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ใส่ได้แค่ Type C นะครับซึ่ง Type C ทั้ง2ช่องนี้เป็น Thunderbolt 4นะครับหมายความว่าคุณทำทุกอย่างผ่านช่องนี้นะครับเพราะว่าอัตราการโอนถ่ายข้อมูลมันเนี่ยมีแบนด์วิดท์ที่สูงมากนะครับคุณจะเอากราฟิกการ์ดภายนอกมาเสียบใช้งานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หรือว่าคุณจะเอาสตอเรจความเร็วสูงมาเสียบก็ได้นะครับหรือว่าเสียบแบตเตอรี่เสียบด็อกกิ้งอะไรก็ได้นะครับที่สำคัญคุณชาร์จผ่านช่องนี้ด้วยนะครับด้วย USB Power Delivery Adapter 65 วัตต์หมายความว่าคุณสามารถใช้อะแดปเตอร์อันเดียวกันเนี่ยชาร์จมือถือด้วยก็ได้ใช้โน้ตบุ๊กได้ก็ได้หรือว่าใช้กับพวกแกดเจ็ตอะไรต่างๆที่เป็น USB Type C ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสมัยใหม่เนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้แล้วและตัวนี้ก็ให้มาครับอีกสาเหตุหนึ่งที่เจ้า ThinkPad ตัวนี้มันครบครันนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กบนเซกเมนต์ของ Intel Evo นะครับคุณเห็นสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะอธิบายนิดนึงนะครับ Intel Evo เนี่ยเป็นเหมือน qualification อย่างนึงที่ Intel เขาตรวจมาตรฐานโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กตัวนั้นเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กใช้งานที่ต้องมีน้ำหนักเบาจริงนะครับแบตเตอรี่อึดจริงแล้วก็มีพอร์ตการเชื่อมต่อที่ทันสมัยจริงมี Wi-Fi เวอร์ชันล่าสุดอย่างเช่น Wireless AX จริงนะครับแล้วก็การเปิดเครื่องรีซูมเข้าหน้าจอเนี่ยต้องทำได้เร็วไม่แพ้กับพวกมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเลยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับตรงนี้เปิดขึ้นมาอย่างที่เห็นว่าคุณ Enter เข้ามาได้เลยนะครับแท็บเล็ตเร็วประมาณนี้ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เร็วไม่แพ้กันฮะส่วนฝั่งขวาพอร์ต I/O ต่างๆก็ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้มีแค่ปุ่ม Power เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ช่องระบายอากาศนะครับขอตินิดนึงนะโน้ตบุ๊กราคาประมาณนี้นะครับผมอยากให้ Thunderbolt 4สัก4ช่องนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันมีอยู่แค่2ช่องตรงนี้นะครับถ้าอยากจะชาร์จอีกฝั่งนึงทำไงทำไม่ได้นะครับทุกสายเนี่ยต้องมาเสียบตรงนี้ด็อกกิ้งอะไรต่างๆก็ต้องเสียบจากฝั่งนี้นะครับในกรณีที่ต้องเสียบจากฝั่งนี้คือมันไม่มีมาให้ไงถ้าเป็นโน้ตบุ๊กในเกรดพรีเมียมมันควรจะเสียบได้ทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนด้านล่างนะครับเท็กซ์เจอร์ก็จะคล้ายๆกับส่วนอื่นของตัวเครื่องก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบพลาสติกที่มีความด้านๆนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างเขาเนี่ยทำจากคาร์บอนไฟเบอร์และแมกนีเซียมนะครับเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ดีแต่ว่าก็สกปรกง่ายและทำความสะอาดยากพอสมควรนะครับนานๆไปจะเหนียวหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าตัว ThinkPad T60 ตั้งแต่ปี2006ผมเนี่ยเหนียวพอสมควรเลยนะครับตัวใหม่ๆ
ผมว่าเขาพยายามพัฒนาเท็กซ์เจอร์ให้มันเหนียวยากขึ้นกว่าเดิมผมยังไม่แน่ใจว่าผ่านไป10ปีเป็นยังไงแต่ผมมั่นใจว่าไม่เหนียวเหมือนรุ่นเก่าๆอย่างแน่นอนนะครับต่อมาจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีช่องสำหรับระบายอากาศนะครับพัดลมดูดเข้าตรงนี้แล้วก็เป่าออกฝั่งนี้เพียงฝั่งเดียวส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีอะไรนะครับเสียงพัดลมตัวนี้เป็นยังไงฟูลโหลดแล้วก็ไม่ได้ดังสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ตัว CPU ภายในมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับเป็น Intel Gen 11ตัวใหม่นะแล้วก็ลำโพงเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ส่วนคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับตัวนี้บอกได้เลยเรื่องความดังนี่เด่นมากๆนะครับด้วยขนาดตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าความดังเนี่ยมันเต็มห้องเลยนะฮะห้องประมาณสตูดิโอผมเนี่ยก็พูดง่ายๆก็ประมาณห้องแบบตึกแถวกว้างๆอันนึงนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ลำโพงแยกคุณคิดดูนะครับมันแบบเต็มห้องแบบเอาอยู่นะครับและคุณภาพเสียงล่ะมันก็มีระบบแอดมอสนะครับเรื่องการแยกชิ้นดนตรีหรือว่าการสร้างมิติอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคในระดับนึงนะครับแต่ว่าเสียงสูงดีไหมโอเคเสียงกลางดีไหมโอเคเสียงต่ำเป็นยังไงเบสไม่มีนะครับตัวนี้มันยังไม่ตึบตับดูหนังไม่มันแน่นอนนะครับฟังเพลงที่เป็นเบสตึบไม่มันแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าคุณดู YouTube ฟังพอดแคสต์หรือว่าเข้ามีติ้งคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยเสียงพูดคนตัวเนี้ยทำได้ดีมากต่อมาสุดท้ายจะเป็นเรื่องของสเปคนะครับอันเนี้ยผมไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าตระกูล ThinkPad ถ้าใครเป็นสาวกหรือใครอยู่ตลาดก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วเป็นโน้ตบุ๊กที่ยุบยับมากนะครับรายละเอียดเนี่ยเล็กน้อยเยอะเหลือเกินนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับราคาเริ่มต้นประมาณ 50,000 กลางๆนะครับโดยที่ตัวที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็น i5 1130G7 นะครับแต่ก็จะมีทางเลือกเป็นตัวi7-1160G7 ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้มันเป็นแพลตฟอร์มของ Intel Gen 11ที่เป็น10นาโนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความเร็วแรงต่างก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับทางด้านเมมโมรีนะครับอันนี้แนะนำว่าควรจะเลือกให้จบก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเป็นแรมแบบออนบอร์ดนะครับตัวเครื่องบางขนาดนี้เขาก็พยายามใส่ทุกอย่างให้เป็นออนบอร์ดนั่นแหละจะได้ไม่ต้องมีเปลืองพื้นที่ไงหลักๆแล้วนะครับมันจะมีให้เลือก 8GB นะครับกับ 16GB นะครับเป็นแบบ LPDDR4X นะครับก็เป็นแรมที่ทันสมัยผมแนะนำว่ายุคนี้ใช้ 16GB ไปเลยตั้งแต่แรกจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องอัพกันแบบอีกยาวๆนะครับส่วน SSD เนี่ยมันก็จะเป็น PCI Express M.2 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยมันจะเป็น2242ไม่ใช่2280นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกออปชันนึงที่ผมแนะนำว่าเลือกให้จบตั้งแต่ตอนคุณซื้อดีกว่านะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยมันจะมีขนาดตั้งแต่256จนถึง512นะครับ NAND Flash จะเป็นแบบ TLC ทั้งหมดไม่มี QLC มาใช้นะส่วนชิปกราฟิกภายในเนี่ยตัวนี้มันยังเป็น on CPU นะครับเป็น Iris Xe นะครับแน่นอนว่ามันดีกว่า UHD เจนที่แล้วพอสมควรแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีถึงขั้นพวกการ์ดจอเกมมิ่งที่ออกแบบมาเล่นเกม AA Title อะไรอย่างนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไอตัว Iris Xe เนี่ยมันเน้นเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานพวก workload 3D มีการใช้ Quick Sync ตัดต่อวิดีโออะไรอย่างนี้มากกว่านะครับซึ่งคงเหมาะกับเซกเมนต์โน้ตบุ๊กแบบนี้อยู่แล้วไม่คงไม่น่าจะมีใครซื้อไอ้โน้ตบุ๊กที่มันบางขนาดนี้ไปเล่นเกมอยู่แล้วอะถูกไหมส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็น48วัตต์ชั่วโมงนะครับเพราะว่าขนาดตัวไม่ใหญ่นะครับแบตเตอรี่แบบนี้ก็ถือว่าพอเหมาะแล้วกันนะครับการใช้งานมันยาวได้แค่ไหนนะครับจากที่ผมใช้มาเนี่ยเท่าที่ลองดูนะครับ8ชั่วโมงผมว่าขึ้นไปน่าจะได้อยู่นะครับแต่ผมใช้งานทั่วไปไงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้แบบfull load อะไรมากมายนะครับโน้ตบุ๊กเซกเมนต์ประมาณนี้ก็คงจะเน้นเรื่องการใช้งานอยู่แล้วนะครับแบตอืดประมาณนี้และการพกที่มันเป็นแบบที่ชาร์จ USB-C ได้ด้วยเนี่ยก็จะทำให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเหมือนพกที่ชาร์จมือถือเหมือนพกแท็บเล็ตอีกอันนึงเพราะขนาดตัวมันก็ไม่ใหญ่ด้วยนะครับทำให้มันเป็นโน้ตบุ๊กที่พกพาได้ดีตัวนึงเลยส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้มันก็รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 10ทั้งแบบ Home แล้วก็แบบ Pro นะครับพวกโน้ตบุ๊กพรีเมียมที่เป็น Engage Enterprise จริงๆเนี่ยหลายๆตัวจะใช้ Pro กันซึ่งตัวที่ผมได้มาก็มี Pro ติดมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณนะครับราคาอะไรต่างๆมันสามารถ Customize ได้ตามสเปคไงสรุปสำหรับเจ้า X1 Nano ตัวนี้นะครับโดยรวมแล้วรีวิวนี้ผมอาจจะดูลำเอียงอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะส่วนตัวผมเองผมเป็นแฟนบอยตระกูลนี้อยู่แล้วนะครับใช้งานมาหลายรุ่นแล้วนะครับตัวนี้ X1 Nanoยังคงให้ความรู้สึกเดิมๆนะครับก็คือความเป็น ThinkPad เหมือนเดิมในน้ำหนักที่เบาลงงานประกอบเนี่ยยังดีเหมือนเดิมส่วนเรื่องข้อติหลักๆที่ผมจะพูดแทนมุมผู้บริโภคเลยก็คือราคานะครับไอราคา 50,000 กว่าบาทแต่ว่าฟีเจอร์หลักๆโดยรวมแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูดีกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปสักเท่าไหร่นะครับพอร์ต Thunderbolt อะไรพวกนี้แล้วก็อื่นๆเนี่ยโน้ตบุ๊ก 30,000 40,000 มันก็ให้มาแล้วนะครับตัวนี้ 50,000 กว่าบาทแต่ว่าหลายๆคนที่เคยใช้ ThinkPad มาเนี่ยจะเข้าใจนะครับว่าทำไมสเปคที่ใกล้เคียงกันตระกูล ThinkPad จะแพงกว่านะครับเพราะว่าอย่างแรกเรื่องความทนทานอะไรต่างๆเนี่ย
สเปคมันบอกไม่ได้นะครับเรื่องฟีลลิ่งการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยสเปคมันบอกไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณมาจับเครื่องนี้คุณก็จะรู้นะว่าคือมันก็ 50,000 นะครับเวลาคุณบิดเบิดอะไรโน้ตบุ๊กบางๆเนี่ยกับไม่มีความยวบยาบเลยนะครับตัวจอแผงเนี่ยบิดก็บิดไม่ไปนะครับทุกอย่างมันดูแข็งแรงและความทนทานสไตล์ของ ThinkPad มันก็ยังมีมาให้อยู่นะครับฟีลลิ่งการใช้งานอะไรต่างๆมันก็ดีกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปอยู่พอสมควรนะครับเอาเป็นว่า ThinkPad เนี่ยผมสรุปได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่รีวิวยากที่สุดตัวนึงเพราะว่าสเปคอะไรต่างๆอธิบายให้ฟังได้แต่ว่าฟีลลิ่งการใช้งานเนี่ยเป็นอะไรที่คุณต้องลองใช้เองครับ